เวลา4 โมงครึ่งนะครับหลายร้านทีเดียวนะครับเราก็ได้แผ่นซีดีมาที่กองไว้ตรงนี้แล้วก็ข้างหน้าอีกรวมแล้วประมาณ 30,000 แผ่นมูลค่า3ล้านกว่านะครับนางสาววีนาสายผุดเจ้าของร้านค้านะครับผู้ต้องหาทั้งคนทั้ง3คนก็ถูกแจ้งข้อหาดำเนินคดีอยู่ผมทราบว่ามีตัวแทนผู้เสียหายมาด้วยก็จะเชิญตัวแทนได้พูดถึงปัญหาเรื่องนี้นะครับแล้วก็จะได้เรียกร้องผ่านสื่อให้ผู้บริโภคเนี่ยนะครับหลีกเลี่ยงการบริโภคสินค้าผิดกฎหมายเหล่านี้นะครับเชิญตัวแทนครับช่วยแนะนำตัวด้วยนะครับก็มีสิทธิ์ที่เราดูแลอยู่ในเรื่องของเพลงแล้วก็ภาพยนตร์ไทยนะครับโดยเฉพาะที่ภาคน้ำกับภาพยนตร์เรื่องของพิมาคขนงซึ่งทำรายได้ดีอย่างที่ทุกคนทราบไปอยู่นะฮะในวันนี้เนี่ยแม้ของกลางจะไม่มีเรื่องของพิมาคก็ตามแต่ก็ยังมีในส่วนที่เป็นเพลงของเราแล้วก็ต้องบอกอีกครั้งหนึ่งว่าเราไม่เคยเบื่อสำหรับการมา DSI ทุกครั้งเนี่ยมีความสุขนะครับที่ทาง DSI เนี่ยดำเนินการให้เราจากการที่ผมตรวจสอบดูเนี่ยลักษณะของร้านเนี่ยนะครับจะเป็นลักษณะดูดีมากนะครับมองแล้วเหมือนกับเป็นร้านที่จะขายของแท้นะครับแต่เนื่องจากความสามารถของทางกรมสอบสวนคดีพิเศษเนี่ย DSI เนี่ยก็สามารถสืบสอบได้ว่าร้านลักษณะเนี้ยก็ทำการละเมิดในพื้นที่เนี่ยก็ต้องขอฝากสื่อมวลชนนะครับพยายามกระทุ้งข่าวเรื่องนี้บ่อยๆหน่อยนะครับโดยเฉพาะผลงานของคนไทยเพื่อที่ให้คนไทยเนี่ยมีที่ยืนในประเทศไทยนะครับขอบคุณครับหนังลิขสิทธิ์ของค่ายวอลต์ดิสนีย์แล้วก็การ์ตูนเน็ตเวิร์กแล้วก็ภาพยนตร์ไทยในกลุ่มของ M39 นะครับก็ผมว่าในเรื่องของการละเมิดลิขสิทธิ์ส่วนหนึ่งก็คือการให้ความรู้ความเข้าใจนะครับอีกส่วนหนึ่งก็คือการปราบปรามนะครับในส่วนนี้ซึ่งทางเราก็ร่วมกับกรมเดียใจนะครับที่ทำงานในส่วนนี้นะครับแล้วก็ผมว่านี่ก็เป็นตัวอย่างกันหนึ่งซึ่งจะมองว่าลิขสิทธิ์เนี่ยอาจจะเป็นสิทธิ์ของต่างชาตินะครับแต่สิ่งหนึ่งที่ทำความเสียหายมันก็คือสภาพวงจรเศรษฐกิจของบ้านเราด้วยเพราะมีคนที่อยู่ร่วมในกระบวนการเนี่ยผลิตในร่วมกระบวนการจัดจำหน่ายอยู่มากมายเพราะฉะนั้นการตัดช่องทางในการที่จะทำสินค้าละเมิดลิขสิทธิ์และจำหน่ายออกไปเนี่ยก็เป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้ลิขสิทธิ์ของบ้านเราเนี่ยเติบโตได้ด้วยนะครับและอยากจะฝากสื่อมวลชนนะครับในเรื่องของการเสนอนะครับข้อมูลว่าเราทำทั้งการให้ข้อมูลและทำทั้งการปราบปรามนะครับเพื่อให้ครบวงจรเพื่อให้ลิขสิทธิ์ในบ้านเราเนี่ยมันมีค่าจริงๆในการที่จะดูแลต่อไปนะครับขอบคุณครับเชิญอีกท่านครับครับขอบคุณครับผมประกาศสิทธิ์สุริกุลนะครับมาในนามของกรมทรัพย์สินปัญญานะครับซึ่งทางกรมทรัพย์สินปัญญาท่านโดยท่านทิติปัชมาได้มอบหมายให้กับผมนามาในฐานะของกรมนี้นะช่วยกันดูแลนะกฎหมายทรัพย์สินปัญญาทั้งหมดเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นเครื่องหมายค้าลิขสิทธิ์สินบัตรต่างๆนะซึ่งได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากกรมสอบสวนคดีพิเศษในการร่วมในการปราบปรามนะสินค้าต่างๆในตอนนี้รวมไปถึงทั้งที่ถึงยาปลอมต่างๆที่เราได้มีการประสานกันในการทำงานร่วมกันตลอดเวลานะครับจาก 5-6 ปีที่แล้วที่เราโดนทาง USTR ที่ตั้งให้เราเดิมนั้นเป็นแค่ WL นะครับแต่ปัจจุบันนี้โดน PDQL แล้วนะจึงจะต้องฝากพวกเราทุกท่านนะช่วยประชาสัมพันธ์หนังสือให้ประชาชนนะผู้บริโภคต่างๆนะเริ่มใช้หรือลดเลิกในการที่จะเอาสินค้าหรือทรัพย์สินใหญ่ต่างๆพวกนี้ออกมาใช้นะครับเพื่อก่อให้เกิดความเสียหายต่อประเทศชาติเป็นอย่างมากนะครับส่วนท่านทราบว่าที่ธนาคารป้าท่านเกษตรนครินทร์เนี่ยมีการจำหน่ายสินค้าละเมิดลิขสิทธิ์จำนวนมากครับไม่ว่าจะเป็นบลูเรย์ DVD CD นะครับก็พยายามสืบสวนจนทราบว่าที่เก็บของเขาอยู่ที่ไหนนอกจากหน้าร้านแล้วก็ยังมีที่เก็บด้วยก็สืบทราบเสร็จก็ขอหมายค้นจากศาลทรัพย์สินธรรมยานะครับไปทำการตรวจค้นครับก็ยึดแผ่นละเมิดลิขสิทธิ์แล้วก็แผ่นที่
ไม่มีเลขรหัสหรือว่าไม่ผ่านการตรวจพิจารณาประกอบคดีนะครับ